หลังมีภาพ2ผู้เฒ่านั่งป้อนข้าวรอคิวลงทะเบียนโครงการเราชนะจนถูกแชร์ด้วยความสงสารกันบนสังคมออนไลน์พบเรื่องนี้เกิดที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรทั้งคู่ได้ขับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงมาจอดที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือคลองขลุงแล้วลงมานั่งรอคิวในเต็นท์ตั้งแต่ 3:00 โดยบอกว่ากลัวจับบัตรคิวไม่ทันขณะที่ทั้งคู่เป็นแม่ลูกชาวตำบลวังไซอำเภอคลองขลุงอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนในบ้านพร้อมสุนัขอีก1ตัวในสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากจำเนียนเอี่ยมสะอาดบุตรชายวัย62ปีเล่าว่าแม่ของตนวัย81ปีสายตาฝ้าฟางมองไม่เห็นส่วนตนก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะลงทะเบียนเราชนะพอมีโครงการจึงพาแม่ไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยหวังนำเงินมาซื้ออาหารในชีวิตประจำวันแต่ไปมา2วันติดก็จับบัตรคิวไม่ทันพอวันที่3จึงตัดสินใจพาแม่ขับรถออกจากบ้านกว่า35กิโลเมตรตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อไปนอนรอคิวหน้าธนาคารถึง 3:00 เศษพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ดูแลด้วยการให้ลงเป็นคนแรกเมื่อเสร็จสรรพก็ขับรถกลับทันทีแต่รถดันมาเสียกลางทางโชคดีที่มีคนในพื้นที่ช่วยซ่อมให้แล้วได้แล้วเนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายยังไงบ้างลุงก็จะเอาข้าวสารแล้วก็น้ำมันแล้วก็พ่อแม่เขากินมากกินยาทันใจก็ต้องหามาให้เกิดครับก็ดูแลกันนะแล้วอยู่กันกี่คนครับในบ้านเนี่ย2คนครับแล้วมีพี่น้องมีลูกเต้าเยอะไหมเนี่ยมีหลายครับแต่เขาอยู่ไกลที่หลายเขาอยู่ชุมพรอ๋อชุมพรเมืองทองธานีทั้งเหลนทั้งหลานอยู่ทั้งหมดก็แล้วปัจจุบันนี่ทำอาชีพอะไรครับแม่ลุงอ่ะก็ไม่มีครับมีแต่คนแก่แล้วก็ปลูกมันแค่นี้ก็มีที่หกงานครับจากถนนนี้ไปถนนนี้คอมก็ดูแลแม่สองคนนะเนาะครับตอนนี้ผมเลี้ยงแม่อย่างเดียวครับเพราะว่าแกมองไม่เห็นแล้วกินข้าวแกก็ต้องถามว่าอันนี้อะไรอะไรแม่อันนี้ไข่ทอดอันนี้ผัดไก่อะไรแล้วก็ต้องบอกเขาเพราะแกจะช้อนไม่เป็นผมบอกว่าแม่ไปกินคนอื่นไม่ได้หรอกโควิด19มันดังนะแม่เราใช้มือแต่แกใครช้อนไม่เป็นรุ่นเก่าแล้วแล้วรู้ตัวไหมลุงว่ามีคนถ่ายคลิปลงโซเชียลอ่ะแล้วมีคนเข้ามาแชร์มาดูเป็นล้านเลยเราเป็นภาพที่น่ารักมากเลยแม่ป้อนข้าวลูกเนี่ยรู้ไหมน่ารักดีนะอย่างแม่ป้อนหนูนะเลี้ยงกูก็มึงไม่จริงหนูวิก็เขาเห็นหมดประเทศเลยเป็นห่วงเป็นห่วงร้อนยายเมื่อเช้าตื่นกี่โมงนะไปลงทะเบียนอ่ะโอ้กี่โมงก็ไม่รู้นี่เนาะมืดตึ๊บไปมืดเลยนะแล้วรถมีฟงมีไฟไหมน่ะมีครับมีไฟส่องทางเดินแต่ว่าไม่รู้กี่โมงกี่ยามเนี่ยมันพาไปกับไปเนาะฉันไม่รู้เอาหุงข้าวไปกินเองใช่ไหมครับจ้าเอาข้าวห่อไข่ตุ๋นห่อไปกินเนาะจ้า